จถึงทั้งที่ปากแกไม่ค่อยตรงกับใจถึงจะบวชได้ไม่นานเท่าไหร่แต่ความหัวไวแกจึงได้เป็นสมภารสมภารเหลี่ยมเหลี่ยมคมสมนามเจ้าของนิยามเข็ดไม่ทำใหม่แกสร้างโบสถ์หลังโตหลังใหญ่จากเงินทองที่เลี่ยไรอย่างชำนิชำนาจุกมันเป็นลูกศิษย์วัดอาศัยข้าวก้นบาตรล่อเลี้ยงชีวาทุกวันต้องต้มน้ำชงชาให้กับหลวงตาอยู่ข้างกุฏิสมภารแล้ววันหนึ่งเย็นย่ำโผล่เพลไอ้จุกก็เกรจะรีบไปชงน้ำชาแต่ดันไปเจอสมภารชั้นมาความเลยแตกออกมาเพราะไอ้จุกมันเที่ยวประจานแล้วใครจะเชื่อเด็กสร้างบ้านมากกว่าเชื่อสมภารที่สร้างโบสถ์สดใหม่รังสีของโบสถ์มันบังตาเสริมสร้างศรัทธาให้ผู้คนละเห็นใจแม้เรื่องอาบัติจะตามมาอีกมากมายมันซุกมันซ่อนอยู่ในจีวรจนวุ่นวายแต่คนสุดท้ายไอ้จุกต้องถูกไล่ออกจากวัดสิ่งที่ไม่เหลือคือความศรัทธา